วัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประกาศ14รายชื่อรายการ AVC Cup 2022ที่จังหวัดนครปฐม PPTV ช่อง36ถ่ายทอดสดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายภายใต้การควบคุมทีมของโค้ชยุนนาวากาศโทมนชัยสุภจิรกุลและก็โดยมีสิบโทอมรเทพคนหันรับหน้าที่กัปตันทีมโดยการแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่7ถึง14สิงหาคม2565ที่ยินดิเซียม 4,000 ที่นั่งเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีรายชื่อ14ผู้เล่นวอลเลย์บอลชุดนี้ดังต่อไปนี้ตำแหน่งเซตเตอร์มี3ท่านคือ 1. จากาศโทมาวินมณีวงศ์อายุ25ปีสูง194ซม. 2. 10เอกอดิพงศ์ผลพินโยอายุ30ปีสูง178ซม. 3. 10ตำรวจตีคงกระพันทองขาวอายุ21ปีสูง185ซม.ตำแหน่ง opposite หรือหัวเสาบีหลัง 4. 10โทอมรเทพคนหารรับหน้าที่กัปตันทีมด้วยอายุ26ปีสูง186เซนติเมตร 5. ธนัทบำรุงพักดีอายุ21ปีสูง192เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสามีด้วยกันทั้งหมด4ท่าน 6. พลอัศนพันธ์ปันทจรอายุ22ปีสูง192เซนติเมตร 7. นภาเดชพินิจดีอายุ19ปีสูง194เซนติเมตร 8. อนุรักษ์พันรำอายุ22ปีสูง182เซนติเมตร 9. จาอากาศโทกันตพัฒน์คูณมีอายุ24ปีสูง204เซนติเมตรคนนี้สูงมากเลยนะครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบอลเร็วมีทั้งหมด3ท่าน 10. 10เอกฉัตรมงคลปราเกศแก้วอายุ25ปีสูง194เซนติเมตร 11. 10ตรีประเสริฐปิ่นแก้วอายุ24ปีสูง189เซนติเมตร 12. ชยุทธคงเรืองอายุ21ปีสูง194เซนติเมตรตัวรับอิสระหรือลิเบโร่มี2ท่าน 13. 10โทศิวดลสรรหาธรรมอายุ24ปีสูง183เซนติเมตร 14. นพวิทย์เหงกระโทกอายุ20ปีสูง169เซนติเมตรสำหรับเฮดโค้ชหรือผู้ฝึกสอนคือนาวากาศโทมนชัยสุภจิรกุลทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับเกาหลีใต้และฮ่องกงนัดแรกจะลงสนามกับฮ่องกงวันที่7สิงหาคมเวลา 15.00 นติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง36อย่าลืมมาเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับวันนี้ลุงโจก็ขอลาไปก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงโจอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ